ในฐานะผู้แทนบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนขอกล่าวคำต้อนรับท่านเข้าสู่พิธีเปิดโฮมโปรหันใจการชนะวันนี้แข่งเป็นทางการในวันนี้จังหวัดสงขลาและเป็นจังหวัดสำคัญในภาคใต้เป็นศูนย์กลางเพื่อกิจการค้าการบริการและการศึกษาที่มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและมีความต้องการสินค้าเกี่ยวกับบ้านอย่างต่อเนื่องบริษัทจึงได้ลงทุนกว่า320ล้านบาทในการเปิดดำเนินการโรงโปหันใจการจับการกระทำวันนี้ให้เป็นสาขาที่2ในอำเภอหันใจจังหวัดสงขลาและเป็นสาขาลำดับที่49ของโรงโปบนพื้นที่โครงการกว่า17ไร่เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าเกี่ยวกับบ้านแก่ชาวจังหวัดสงขลาครอบคลุมทั้งการซ่อมแซมปรับปรุงตกแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและการบริการที่ครบวงจรเพื่อเป็นการยืนยันในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมชาวจังหวัดสงขลาบริษัทได้ดำเนินการโครงการห้องน้ำของหมู่เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่แก่ลูกหลานชาวจังหวัดสงขลาโดยเข้าไปดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศใน3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยาโรงเรียนบ้านคลองหวานโรงเรียนวัดเทพชุมนุมรวม50ห้องใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า2ล้านบาทเพิ่มเติมจากการที่บริษัทได้เคยดำเนินการเข้ามาพัฒนาโรงเรียนไปแล้ว4โรงเรียนก่อนหน้านี้โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกระเบื้องเซรามิกและสุขภัณฑ์คอตโต้ประตูไม้มาสเตอร์บูทและสีเอเยอร์ในนามของคณะผู้บริหารบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนเรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชาวจังหวัดสงขลาและจะมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคุณเดินสังพัฒโนอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายกเทศมนตรีเมืองคลองท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้ร่วมค้าแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ขอบคุณครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาร่วมพิธีเปิดโฮมโปรหาดใหญ่การชนะวันนี้อย่างเป็นทางการในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อบริษัทสำหรับการพัฒนาทางธุรกิจจนสามารถเปิดดำเนินการสาขาแห่งใหม่นี้ขึ้นเป็นแห่งที่สองในพื้นที่จังหวัดสงขลาของเราเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสินค้าการบริการเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยแก่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาของผมในการพัฒนาจังหวัดสงขลานั้นจังหวัดนั้นมีเป้าหมายอย่างในการดำเนินงานนั่นคือเราต้องการความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดสงขลาและก็ตลอดระยะเวลาทราบว่าบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์นั้นก็มีโครงการที่จะช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆซึ่งก็สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของทางจังหวัดขณะเดียวกันการที่บริษัทโฮมโปรได้ตัดสินใจมาเปิดกิจการแห่งที่2ที่อำเภอหาดใหญ่นี้ก็นับว่าจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปี2558ที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสงขลาของเรานั้นทำหน้าที่เป็นทั้งหน้าต่างและประตูของประเทศเพราะฉะนั้นการที่บริษัทมาตั้งอยู่นี้ก็เพิ่มสีสันหรือเพิ่มความเป็นสง่าราศีของจังหวัดสงขลาของเราในการทำหน้าที่เป็นหน้าต่างและประตูประเทศอย่างสมศักดิ์ศรีก็หวังว่าบริษัทนี้จะอยู่คู่กับจังหวัดสงขลาของเราตลอดไปอย่างไรก็ตามนะครับการที่มีบริษัทนี้นอกจากทำให้การค้าขายถึงตัวแล้วยังเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาแต่อย่างไรก็ตามผมมีสิ่งหนึ่งที่จะฝากคณะผู้บริหารของบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนนะครับว่าขอให้พวกท่านทั้งหลายนั้นช่วยกันดูแลเรื่องสภาพสิ่งแวดล้อมของเสียที่จะเกิดจากห้างแห่งนี้นะครับขอให้จัดทำให้เป็นระบบเพื่อรักษาสภาพชุมชนนี้เอาไว้ด้วยนะครับก็ขอฝากเรื่องนี้ไปด้วยนะครับในท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนวยพรให้บริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนนะครับสามารถดำเนินธุรกิจได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว
ผมขอเชิญชวนทั้งหลายนะครับร่วมกันเปิดบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนสาขาแห่งที่2ของจังหวัดสงขลาณปัจจุบันครับสามารถมุ่งหน้าไปหนึ่งเชิญค่ะค่ะเลยทีเดียวนะคะโดยที่เราได้เพิ่มเติมนะคะที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้สี่โรงเรียนจำนวน15ห้องที่เราอยากสาขาสองค่ะการจะเราลิขิตเป็นทางการวันนี้ได้แล้วค่ะขอเรียนเชิญได้เลยนะคะและแน่นอนค่ะพิเศษสุดสำคัญแล้วตัวนี้ไม่ถึงWe'll be right back.